้าไปฟังไหมห้างเที่ยวบางคำถามมันก็เป็นไปจากหัวผมเกิดจริงๆผมเป็นคนเป่ามวนครับผมครับก็บ่อยากหายหรือบ่อยากแบบมันจะทำเราก็คุยสิ่งที่มันอยู่ตรงเนี้ยคำถามไม่ใช่ว่ามันถามไม่ได้ค่ะถามได้แต่ว่าถามเพื่อสมมติว่าสมมติเราก็ต้องจินตนาการไปด้วยว่าวันนี้น้องแฝดไม่มาเพราะว่าแม่อยู่ลพบุรีคือแม่ลากยาวมั้งแต่เมื่อวานแม่ออกจากบ้านมาแต่ขอนแก่นมาลพบุรีไปกรุงเทพน้องอยู่ไสน้องอยู่ถ้าทุกคนดูไลฟ์วันนี้น้องอยู่ร้อยเอ็ดน้องไปร้อยเอ็ดแล้วน้องก็อยู่บ้านคืออย่างนี้ชีวิตพวกเราก็เหมือนทุกคนทั่วไปยังลูกแล้วเราต้องทำงานเนี่ยครับมันก็เหมือนคนทั่วไปเลยอันตอนนี้คือเราต้องทำงานนะครับเราหยุดไม่ได้เลยเพราะเราต้องหาเงินหาเงินเพื่อนทุกๆคนคิวงานเยอะมากมันจะต้องให้อยู่ด้วยกันตลอดเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งผมกับแอนเองก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเพราะว่าภาระหน้าที่บางวันก็โชคดีได้อยู่ด้วยกันบางวันที่มันจำเป็นที่จะต้องแยกกันทำงานมันก็ต้องไปมันจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่ไลฟ์เนี่ยไล่เนี่ยมุ้งเจ้ากับยูพยายามอยู่กับไล่หนูเนี่ยพยายามอยู่กับไลฟ์ตรงนี้หน่อยนะครับอดทนคมจิตคมใจตัวเองอะไรที่มันไม่เกี่ยวหรืออะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเราอย่าแสดงออกมานะครับถามได้แต่ว่าพี่แอนคิดว่ายังไงแบบถ้าพี่แอนไปลาวมาเป็นยังไงบ้างจังสี่ก็ได้ถามแบบนี้ก็ได้แม่บรรยากาศลพบุรีเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยไม่ได้ออกไปไหนไหมเหมือนเมื่อกี้หนูก็ตอบนะมาถามได้ไปไหว้พระกันไหมคะหนูก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนอนอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันแบบมันมีอะไรเยอะแยะที่แบบว่าถามได้ค่ะทุกคนแต่ว่าพอมันมาถามแต่เรื่องพี่บอยไปด้วยไหมคะไปภูเก็ตมันก็ตอบได้แหละแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งอธิบายอยู่เหมือนเดิมว่ามันเป็นงานอะไรล่ะงานมันมีงานพี่บอยไหมในคิวงานมันไม่ได้มีคำว่า AB เลยพี่บอยไม่ได้ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเล่าให้ฟังก็พยายามกำลังเล่าอธิบายให้ฟังอยู่ว่าอ๋อเจ้าภาพแต่ละงานอ่ะเวลาเขาจ้างงานกระบวนการนะคะเล่าให้ฟังอันนี้หมายถึงว่าเล่าให้ฟังว่าเวลากระบวนการเขาทำงานเขาจ้างงานมันเป็นยังไงหนูก็อธิบายอยู่มาดิอันอ๋อมีละอ๋อนี่บอกมาถามนี่แหมดาวละอ๋อนี่บอกที่ถามว่าก็แค่ตอบไหมน้องแอนไม่นะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาถามอะไรหรออืมอันนี้หนูจำไม่ได้ว่าหนูจำไม่ได้ว่าใครถามบางอย่างอะไรอย่างไปยิงทุเรียงไหนพี่น้องอย่าเอาใส่หัวไปทุเรียงไหน